ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้นะคะมีการอนุมัติแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือและแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เนี่ยมีการอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะก็คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี2565ก็เหลืออีกแค่ประมาณสัก4ปีนะคะสำหรับการก่อสร้างส่วนเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เนี่ยทางที่ประชุมเห็นชอบ TOR แผนลงทุน4โครงการขนาดใหญ่พอมารวมกับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินเนี่ยรวมวงเงินแล้วประมาณ 650,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับโครงการเกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC 4โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภางบประมาณ 6,333 ล้านบาทโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกงบประมาณลงทุนกว่า 17,768 ล้านบาทโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3งบประมาณ 47,060 ล้านบาทและโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3งบประมาณจะมาจากรายได้ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยทั้ง4โครงการจะได้ผู้ลงทุนภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและเมื่อรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ได้ทำการเปิด TOR ไปแล้วรวม5โครงการมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นอยู่ที่ 650,000 ล้านบาทนะคะจะเป็นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจหน่อยกว่า800,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็มีผลตอบแทนทางการเงิน 560,000 ล้านบาททั้งหมดค่ะรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะเพราะว่าทั้งโครงการทั้งหมดเนี่ยจะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแบบ PPP นะคะผลตอบแทนทางการเงินของภาครัฐเนี่ยประมาณ 450,000 ล้านแล้วก็ยังจะเกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 40,000 คนต่อปีด้วยค่ะส่วนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ที่ประชุมครม.นะครับมีการเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการคมนาคมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นสนับสนุนการท่องเที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแม่สายเชียงแสนและก็การท่องเที่ยวชายแดนเส้นทาง R3A นะครับหรือว่าไทยลาวเมียนมาการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของที่คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ให้บริการได้ในปี2565การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและก็เกษตรอินทรีย์แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1พ.ศ. 2560ถึง2564ให้จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเมืองสมุนไพรการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่กว้านพะเยาและการออกศึกษาออกแบบถนนนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืนด้วยครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภาคเหนือถือมีศักยภาพทั้งในด้านธรรมชาติความสวยงามของวัฒนธรรมซึ่งจะเน้นการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมที่มีคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณรวมถึงต้องเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองเพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นที่สำคัญต้องขยายเส้นทางคมนาคมให้เกิดความปลอดภัยลองไปฟังเสียงท่านนายกกันดูครับการเพิ่มเติมมูลค่าแล้วก็ลดภาระในเรื่องการขนส่งคมนาคมเราจะเร่งพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายของรัฐบาลนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดลำดับความเร่งด่วนนะแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับตามเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นรถไฟเราก็มีแผนในการออกแบบต่างๆไปแล้วเพราะนั้นก็จะเริ่มดำเนินการในปี63 62เป็นขั้นตอนในเรื่องของการทำ TOR ทำสัญญาต่างๆให้เรียบร้อยนะครับการทำ BAA ต่างๆมันต้องทำทั้งหมดนะเสร็จแล้วก็คงจะให้บริการได้ในปี2565นะครับในเรื่องของรถไฟที่ว่าทางคู่ทางด้านนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี2567กรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 3,100 ล้านบาทหลังจากก่อสร้างเสร็จนะคะก็จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคและบริโภคในบริเวณอำเภอหนองบัวแดงและบริเวณใกล้เคียงด้วยสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้40,000 ไร่แล้วก็ในหน้าแล้งอีกประมาณ 8,000 ไร่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทางคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมหนึ่งรายการนั่นก็คือมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเนื่องจากว่ามีเกษตรกรร้องเรียนมาว่ามีผู้นำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้มะพร้าวในประเทศราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเสนอเข้าไปว่าควรที่จะมีการควบคุมราคามะพร้าวนะคะคือกำหนดให้การนำเข้ามะพร้าวเนี่ยสามารถนำเข้าได้จาก2ด่านเท่านั้นก็คือที่ด่านกรุงเทพแล้วก็ด่านแหลมฉบังแล้วก็ควบคุมการนำเข้าตามด่านชายแดนอีกประมาณ5จุดนะคะมาตรการนี้เนี่ยระยะเวลา7เดือนด้วยกันถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนหลังจากนี้หรือว่านำเข้ามะพร้าวแก่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นะคะทั้ง2จุดในกรุงเทพด่านกรุงเทพแล้วก็ด่านแหลมฉบังรวมถึงอีก5จุดตามด่านชายแดนเนี่ยก็จะมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะพูดถึงเรื่องราคามะพร้าวเนาะคือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายกันเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางนะที่ซื้อมาขายทีเนี่ยเขาขายค่อนข้างแพงนะเวลาเราไปซื้อตามจุดต่างๆเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ย20บาท30บาทก็มี40บาทก็มีแต่ว่าราคารับหน้าสวนนี่ถูกมากเนื่องจากก็มีมะพร้าวที่ถูกนำเข้ามาอย่างที่เป็นข่าวค่ะโดยเฉพาะมะพร้าวแก่นะคะที่มีการนำเข้ามาเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไป